สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับแล้วก็สวัสดี BFC หรือว่าแฟนคลับของคุณเบิ้ลทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ที่ไหนภาคอีสานหรือว่าภาคกลางทุกคนคือหัวใจสำคัญของเบิ้ลปทุมราชแน่นอนครับมันอาจจะเป็นช่วงที่ผมต้องขอบคุณนะครับสิ่งแรกเลยก็คือการที่เราได้หยุดทำอะไรสักอย่างนึงไม่ได้ต่อเนื่องก็คือการร้องเพลงไม่ได้ออกคอนเสิร์ตมันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศแห่งการใกล้ชิดแฟนคลับแฟนเพลงผมก็เลยนึกถึงรายการนึงที่อยากจะแบบนำความใกล้ชิดของผมเนี่ยเข้าหาแฟนคลับแต่เราก็ยังเป็นห่วงนะครับสถานการณ์ที่ยังไม่ปกติก็ยังห่วงความปลอดภัยอยู่แต่ทำไมถึงอยากสร้างรายการแบบนี้ขึ้นมาจะทำให้เขาได้รับรู้ว่าจริงๆมันไม่มีการแบ่งแยกว่าศิลปินนักร้องนักแสดงต้องอยู่อีกระดับนึงเจอกันแค่ตอนมีงานก็พออะไรเงี้ยยิ่งอยากให้รู้สึกว่าเออมันคือความเป็นกันเองของเบิ้ลปทุมราชมันคือความเป็นไทยบ้านบ้านอีสานซึ่งถ้าหลายคนที่ไปเจอผมที่ในหมู่บ้านตามหมู่บ้านอีสานตามอำนาจเจริญหรือว่าที่ผมไปเดินทั่วไปผมก็จะทำตัวฟรีสไตล์ง่ายๆเข้ากับทุกคนได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้มีรายการแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นความอบอุ่นที่ใกล้ชิดมากขึ้นครับถ้าถามว่ากลุ่มเป้าหมายคืออะไรแน่นอนครับแฟนคลับต้องสวยก่อนทุยไม่ใช่ก็คือผู้ชายผู้หญิงได้หมดนะจะเป็นเพศไหนเพศที่3ขอแค่คุณชื่นชอบเบิ้ลแล้วก็อยากให้เบิ้ลไปเราก็จะอ่านรายละเอียดก่อนอันนี้ขอบอกไว้ก็มันเป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มว่าจะต้องได้เจอใครไม่เจอใครเราจะไม่มีการล็อกเป้าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีรายละเอียดให้มาคอมเมนต์ในใต้โพสต์ว่าทําไมที่อยากให้เบิ้ลไปอะไรอย่างงี้แล้วก็จะไปหาคุณทํากิจกรรมร่วมกันรายการนี้นะครับเราจะออนแอร์นะครับทางแฟนเพจเที่ยวบ้าน FC ซึ่งเราจะสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีทาง YouTube ของเบิ้ลปทุมราช Official ครับก็อยากฝากนะครับถึงแฟนเพลงทุกคนว่ากิจกรรมนี้มันอาจจะเป็นกิจกรรมที่เพิ่งคิดเริ่มต้นอาจจะยังไม่แบบยังไงอ่ะยังไม่ได้เก่งมากเบิ้ลเองก็ยังไม่ใช่แบบโปรดักชันที่ใหญ่แต่อยากให้คนรับรู้ว่าผมทำรายการนี้ขึ้นมาด้วยหัวใจจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ารายการนี้จะอยู่นานจะแค่ไหนนะครับแต่วันที่ผมเริ่มต้นผมเชื่อว่าหนังสือทุกเล่มก่อนที่เราจะอ่านครบ100เล่ม 1,000 เล่ม 10,000 เล่ม 1,000,000 เล่มทุกคนจะเริ่มต้นจากอักษรตัวแรกแน่นอนอย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีช่องใหม่นะครับชื่อช่องว่าอีสานสปอร์ตนิวนะครับผู้ใดมาข่าวกีฬาแบบภาษาอีสานอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ครับอีสานสปอร์ตนิวครับ